พูดธรรมะสู่ฟังสักหน่อยเนาะนั่งภาวนาตามสบายตอนฟังธรรมะนี่ศาสตร์จะพูดเรื่องอะไรให้ฟังพูดกันอยู่บ่อยเรื่องของธรรมะผู้พูดก็หาเรื่องจะพูดยากผู้ฟังไปแล้วฝึกอารมณ์ตัวเองมีเหตุผลอย่างไรที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนนำมาเล่าสู่ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ค่อยจะมีกำลังใจพูดหน่อยอันนี้พูดไปเงียบไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนหมอรักษาคนไข้เอายาอะไรให้ทานลงไปก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเฉยยังทรงตัวอยู่หรือสุดไปถ้าเป็นอย่างนั้นหมอก็หมดปัญญาที่จะรักษาไม่มีกำลังใจให้ยาไปทานยาไปกำลังคนไข้ดีขึ้นโรคภัยค่อยหายไปผู้เป็นหมอก็ดีใจอยากจะรักษาเพราะมีทางที่จะหายการแสดงธรรมก็ทำนองเดียวกันถ้าแสดงไปแล้วผู้สดับรับฟังไม่นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ทราบว่าดีชั่วผิดถูกอย่างไรความเป็นไปของใจตัวเองไม่เคยนึกคิดจะอาศัยพึ่งพิงแต่คนอื่นครูอาจารย์เท่านั้นตัวเองไม่พึ่งพิงตัวเองไม่ช่วยตัวเองมันก็ไม่ไหวพอเลี้ยงเด็กก็ยังมันมีวันเติบโตส่วนเลี้ยงจิตใจเลี้ยงกิเลสตัณหาเลี้ยงธรรมะวินัยไม่มีวันเติบโตให้วันใดกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางหรือส่วนละเอียดที่เคยรบกวนใจก็รบกวนอยู่เรื่อยๆไปไม่มีโอกาสเวลาที่จะชำระสาสางตัวเองนี่คือการฟังแล้วไม่ขนคิดที่นี้พิจารณาไม่ลงมือปฏิบัติจึงไม่ทราบผลได้ผลเสียของตัวว่าเป็นอย่างไรถ้าลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยอมทราบดีเรื่องจิตใจวันนั้นอย่างนั้นวันนี้อย่างนี้ดีชั่วผิดถูกต่างๆเพราะเรามีสติสังวรรักษาจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ส่วนใดเราก็ทราบถ้าหากจิตใจมีสติรักษาอย่างนั้นปกติบางวันบางเวลากิเลสตัณหาส่วนหยาบส่วนกลางก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจได้ชำระสาสางไปด้วยปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีกิเลสส่วนนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องธรรมคือความสุขความสบายความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นภายในตัวของตัวทุกระยะเวลาจิตใจสว่างสวัยจิตใจปีติอิ่มใจในความรู้ความเห็นของตนนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติผู้กระทำบำเพ็ญจะเห็นจะรู้อันนี้เงียบเรื่อยๆมาผู้แสดงจึงไม่ค่อยจะมีกำลังใจจะแสดงธรรมให้ฟังความจริงทุกคนเรื่องกิเลสและธรรมมันมีประจำอยู่ในจิตในใจทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่เท่าว่าพวกเราเองไม่ฉลาดไม่สามารถที่จะพิจารณาให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์แก่ใจของตัวเหมือนคนที่โง่ไม่ฉลาดถึงอยู่ในป่าในดงต้นไม้จะมากไม้หลายหลวงขนาดไหนเขาก็ไม่เอาไม้ไปทำประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนของเขา
ถึงฝนตกแดดออกก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่ว่าต้นไม้ไม่มีมีอยู่แต่เขาไม่มีปัญญาไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะนำมาก่อประโยชน์ปลูกบ้านปลูกช่องของเขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันความจริงมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนเพราะธรรมนั้นพูดสั้นๆสรุปเรื่องก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนั้นหมายถึงรูปทั่วไปที่เรามองเห็นด้วยตานามธรรมนั้นเป็นของละเอียดเข้าไปไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาแต่ถ้าว่าทราบจากใจคือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆของใจสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆสังขารความปรุงความคิดภายในจิตในใจวิญญาณความรู้จากตาจากหูจากจมูกลิ้นนี่มันมีกันทุกคนไม่ใช่ไม่มีเรียกว่านามธรรมรูปธรรมก็มีนามธรรมก็มีสิ่งเหล่านี้แหละทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราเร่าร้อนจิตใจของเราสงบเยือกเย็นถ้าหากผู้ฉลาดพินิจพิจารณานำสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาสอนกายวาจาและจิตของตนให้เกิดเหตุเกิดผลเกิดสุขเกิดสบายรู้แจ้งเห็นจริงตามเรื่องของมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มารบกวนให้จิตใจเร่าร้อนลุ่มหลงแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้พินิจพิจารณาตามเป็นจริงของมันเห็นจึงเกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินหรือเร่าร้อนต่างๆเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาเอาธรรมะจากสิ่งที่ตัวเห็นเลยมีแต่เรื่องชอบไม่ชอบเกิดขึ้นชอบก็เกิดทุกข์ไม่ชอบก็เกิดทุกข์นำทุกข์มาให้ทั้งสองด้านถ้าเราคิดเราพิจารณาเป็นอาจเป็นธรรมรูปธรรมที่เราเห็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านเห็นรูปที่เราเคยเห็นอยู่เหมือนกันนี่แหละนำไปพินิจพิจารณาอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะท่านนำไปพิจารณาสอนใจของท่านวันคืนเดือนปีผ่านไปความแก่มันก็เกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาไล่ตามมาทุกวินาทีความแก่นี้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้เราก็จะเหมือนกันกับคนแก่ที่เรามองเห็นถ้าหากเราไม่ตายไปเราจะต้องแก่อย่างนี้ความแก่นี้ไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจถึงรูปนั้นจะสวยงามขนาดไหนเมื่อแก่มาก็หายไปความสวยงามต่างๆแล้วความที่จะมีกำลังวังซามีความดีความเด่นคนแก่เป็นไปไม่ได้กำลังจะลดน้อยถอยไปทุกระยะทุกเวลาจะนั่งจะเดินจะไปมาที่ไหนหยิบยกอะไรรู้สึกลำบากนี่คือความแก่แล้วเมื่อมีเกิดความแก่นี้ก็จะต้องมีทุกรูปทุกนามทุกสัตว์ทุกบุคคลความแก่นี้ให้สุขหรือให้ทุกข์อย่างไรเมื่อเรายังติดใจในการเกิดความแก่นี้ก็หนีไม่ได้จะต้องมาแก่มาตายกันเรื่อยๆไปเพราะเกิดเป็นต้นเหตุที่จะให้แก่ให้เจ็บให้ตายท่านพิจารณาสอนจิตของท่านอย่างนั้นท่านก็เลยเกิดสลดใจไม่ยินดีที่จะเกิดอีกวิธีที่ไม่เกิดจะทำอย่างไรท่านศึกษาภายในจิตใจของท่านความเกิดนั้นเกิดมาจากอะไรท่านพิจารณาดูภายใน
ความเกิดนี้ต้องมีเหตุให้เกิดถึงเกิดได้ถ้าไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ความเกิดจะดับก็มีเหตุอีกเหมือนกันมันจึงจะดับไปได้เทียบง่ายๆเหมือนพืชพันธุ์ต่างๆถ้าหากเราไม่ฆ่าไม่เผาพันธุ์นั้นเอาไปปลูกที่ไหนมันก็เกิดได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าพันธุ์ต้นไม้หรือพันธุ์ผักต่างๆถ้าเขาไปนึ่งไปเผาไปต้มให้สุกพืชพันธุ์นั้นถึงจะมีอยู่ก็ตามมันก็ตายไปแล้วจะไปหว่านที่ไหนปลูกที่ไหนไม่สามารถที่จะผลิดอกออกผลได้นี่คือยางภายในของมันตายความเกิดของพวกเราท่านก็เหมือนกันมันเกิดมาจากอะไรพระพุทธเจ้าก็เคยแนะสอนตามตำรับตำราความเกิดมาจากภพชาติมาจากภพภพมาจากอะไรภพมาจากตัณหาอุปาทานไม่ใช่มาจากที่อื่นความลุ่มหลงของจิตของใจที่พิจารณาอะไรยังจิตคล่องชอบพอไม่มีการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดยังยินดีพอใจจะเป็นมนุษย์ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยังยินดีในชีวิตของตัวยังชอบใจไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติทำลายจิตใจของตัวนั่นแหละเชื่อของภพคือความพอใจความติดใจพบจะเกิดได้ก็เพราะตัณหาความอยากท่านจึงให้สำระสะสางเมื่อเห็นรูปพิจารณาถึงเรื่องความแก่จิตใจของเราที่เคยกังวลลุ่มหลงเพลิดเพลินไปในเรื่องต่างๆมันก็ค่อยจางไปเบาไปเพราะเราไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นจึงจิตใจกำหนัดยินดีกันว่าคนนั้นสวยคนนี้งามต่างๆนานาอยากจะได้มาเป็นแฟนอยากจะได้มาเป็นผู้หัวผัวเมียกันนี่คือจิตใจพวกเราท่านไม่พิจารณาอัตธรรมถ้าพิจารณาอัตธรรมแล้วรูปก็สักแต่ว่ารูปรูปเขาไม่รู้จักอะไรไม่ว่ารูปหญิงรูปชายหากไม่มีจิตใจอยู่ภายในแล้วจะเอาไปฝังไปเผาไปทิ้งที่ไหนไม่เคยก่อกวนเกี่ยวข้องในกามตัณหาไม่เคยกังวลวุ่นวายอะไรทั้งนั้นเรื่องของรูปเป็นเหมือนกันไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคล มันเป็นความจริงของมันอย่างนั้นแต่ใจของพวกเราท่านมันลุ่มหลงเพราะไม่สำระสะสางเพราะไม่ที่นี่พิจารณาไม่ได้ทำนำธรรมะมาสอนใจตัวถ้าพิจารณาเข้าไปในเรื่องของธรรมะใจจะเห็นจริงไปจากแล้วจะแก้ไขความติดข้องเพลิดเพลินเศร้าหมองต่างๆให้ตกออกไปเพราะรูปเราอย่างไรรูปเขาก็อย่างนั้นความแก่มันแก่เข้ามาทุกวันเราจะทำดีทำชั่ววันเวลาไม่เคยคอยท่าใครมีแต่หมดเลื่อยไปผ่านเลื่อยไปไม่เคยคอยคนหรือคอยสัตว์ความแก่ที่มีประจำถัดถันขอทำนองเดียวกันกับวันเวลาคือวันเวลาผ่านไปความแก่ก็มีเลื่อยไปอย่างนั้นผลที่สุดก็ถึงจุดคือความตายส่วนความเจ็บนั้นมันเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนเจ็บเกิดขึ้นจากเรามีรูปมีกายจากความยึดถือของจิตของใจโรคภัยนั้นถ้าหากไม่มีที่อาศัยไม่มีที่เกาะมันก็ไม่มีที่เกิดฉะนั้นกายของเราจึงเป็นก้อนหรือเป็นโลกอันหนึ่ง
ซึ่งทำให้โรคต่างๆเข้ามาอาศัยเกิดเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆโรคอาศัยได้เพราะเรามีกายถ้าเราไม่มีเกิดไม่มีกายโรคส่วนนี้จะมีมาไหมความทุกข์ยากลำบากเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆมันมาจากความเกิดทั้งนั้นความเกิดพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นทุกข์ชาติปีตุขาความเกิดเป็นต้นตอสำคัญที่จะให้พวกเราได้รับทุกข์ต่างๆความเจ็บความตายก็มาจากความเกิดโรคภัยต่างๆก็มาจากความเกิดถ้าชำระความเกิดได้พยายามใช้ตปะคือความเพียรคือธรรมะแผดเผาจิตใจของเราให้หายจากความอยากคือตัณหาความเกิดมันก็ตกไปหมดไปจะทุกข์จะลำบากก็แต่ชาติปัจจุบันคือยังไม่ตายเท่านั้นเมื่อตายแล้วเราจะเกิดอีกไหมก็ทราบดีจากการประพฤติปฏิบัติของตัวข้าวที่หนึ่งสุกแล้วจะไปหว่านที่ไหนมันจะเกิดอีกไหมคนที่เคยรู้จักเรื่องของข้าวหรือเรื่องของผลพันธุ์ต่างๆถ้าเขาทำสุกแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าไปทิ้งที่ไหนก็ไม่มีวันเวลาที่จะเกิดงอกหน่อต่อใบขึ้นอีกได้ฉันใดจิตใจเมื่อถูกตปะถูกธรรมะเข้าแผดเผาพินิจพิจารณาภายในจริงจังก็ทำนองนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าภพชาติต่อไปจะมีหรือไม่เพราะท่านชำระจิตใจของท่านถึงขั้นบริสุทธิ์ทราบจากตัวเองว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะไปก่อภพก่อชาติอีกต่อไปนี่คือใจที่บริสุทธิ์ฉะนั้นพวกเราท่านถึงจะมีรูปร่างกายจิตใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็ยังเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นไม่สามารถที่จะนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั่วไปได้รับความสุขความเยือกเย็นในจิตในใจมาประดับประดาตัวเองด้วยความโง่ความไม่ฉลาดถึงจะมีธรรมะทั่วโลกทั่วสงสารก็ไม่ได้นำธรรมะมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเหมือนคนที่อยู่ในป่าแต่ไม่มีความฉลาดที่จะนำไม้ส่วนนั้นมาทำบ้านช่องของตัวให้อยู่ให้อาศัยพอฝนตกมาก็เดือดร้อนแดดมาก็แผดเผาเพราะไม่มีอะไรที่จะกำบังปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นให้กายได้รับความสุขความสบายเราทั้งหลายก็ทำนองนั้นถึงจะเกิดในโลกที่มีธรรมะก็ไม่ได้พิจารณาธรรมะใจจึงสายแสเกิดกิเลสตัณหาเพราะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขฉะนั้นจงพิจารณาเรื่องรูปให้เป็นธรรมให้เป็นรูปกว่าธรรมจริงจังการพิจารณาแก้ไขใจของตนนั้นก็ตามระยะเวลาที่กิเลสตัณหาที่ใจเกี่ยวข้องเมื่อใจเกิดกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในกามอารมณ์ต่างๆพิจารณารูปตามเป็นจริงของมันเป็นจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังหรืออสุภะอสุพังคือความไม่สวยไม่งามก็ได้เพราะมันไปจากสิ่งเหล่านี้มันมีจริงไม่ใช่เราคิดขึ้นกล่าวตู่มันเป็นความจริงอย่างนั้นรูปของเราทุกท่านมันไม่มีความจีรังยั่งยืนเกิดมาแล้วแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเราเองก็พอทราบพอเห็นจะดูตัวเองหรือคนอื่นดูได้ถ้าดูเป็นธรรมมะใจจะหายจากการคิดปรุงติดข้องในกิเลสตัณหาเพราะรูปเป็นอนิจจังบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันเรื่อยไปไม่ว่ารูปในอดีตหรือปัจจุบันอนาคตมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่เยนาให้เขาถึงใจแล้วมันจะหาย
ข้องติดคิดปรุงต่างๆนอกจากนั้นจะพิจารณาให้เป็นความสกปรกอสุภะอสุพังความไม่สวยงามมันก็พอพิจารณาได้เพราะร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีพูดง่ายๆมันเป็นของสกปรกก้อนสกปรกอะไรที่ตกหล่นออกมารั่วไหลออกมาจากร่างกายเป็นของสกปรกทั้งนั้นของอื่นที่สวยสดงดงามมาประดับประดาเข้าเช่นเสื้อผ้าต่างๆแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องกับกายรูปร่างของมันก็สวยงามน่าดูพอมาเกี่ยวข้องกับกายนานเข้าเศร้าหมองมีกลิ่นเหม็นเพราะกายของเรามันสกปรกตกออกมาจากปากตกออกมาจากจมูกก็ล้วนแต่ของสกปรกตกออกจากที่ไหนมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเพราะภายในกายของเราทั่วไปสกปรกไม่มีอะไรสวยงามน่าดูแต่เราก็หลงว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่ได้คลี่คลายพิจารณาดูทางธรรมะท่านจึงให้พิจารณาตามเป็นจริงของมันแยกแยะออกใจมันจะไปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงทำไมเรายินดีของสกปรกเราก็ไม่ใช่สัตว์ที่ชอบของสกปรกทำไมเราถึงไปชอบของสกปรกอย่างนั้นไม่ใช่แมลงวันหรือพวกหนอนนี่สอนจิตใจของตัวถ้ายินดีในรูปติดข้องในรูปกำหนัดในรูปต้องพิจารณาดูให้ทั่วถึงมันยินดีในที่ไหนในหนังหรือในเนื้อหรือในเอ็นกระดูกใส่พุงภายในพิจารณาเข้าไปให้มันเห็นยกออกมาแยกออกมากลับข้างนอกคือหนังเข้าไปข้างในกลับใส่พุงออกมาข้างนอกจะเป็นอย่างไรคนที่เราติดใจยินดีกำหนัดจะไปจูบไปกอดได้ไหมมันสกปรกอย่างนั้นความจริงของมันไม่ใช่ของสวยของงามและรูปอันนี้ก้อนอันนี้ก็ก้อนทุกข์แต่เกียกตะกายอยู่ตลอดเวลาถึงอยู่ได้ไม่มีความสุขความสบายเลยโดยอำนาจอิริยาบถปิดบังเอาไว้ทุกข์จึงไม่สอดแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดเจนพอนั่งเหน็ดเหนื่อยก็ไปเดินเสียนอนเสียพอนอนเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเสียพอหิวก็ไปทานเสียก็หายก็ไปทานเสียแต่ก็ไปเดียวเดียวก็หิวอีกอยากอีกทุกข์อีกมันเป็นอยู่อย่างนี้เรื่องของทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์จริงๆจังๆแต่เราไม่ได้พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พิจารณาตามความจริงของมันจึงไม่เบื่อหน่ายจึงไม่ยินดีที่จะชำระสะสางจิตใจของตนการไม่ชำระสะสางจิตใจของตนจะต้องเกิดกังวลวุ่นวายงัวเมาลุ่มหลงเลื่อยไปถ้าชำระใจของตนให้หมดจากความกังวลวุ่นวายด้วยธรรมะคือพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงถึงรูปจะยังอยู่แต่เราไม่หลงไปตามรูปเสียงจะมีอยู่แต่เราไม่หลงไปตามเสียงมันสุขมันสบายเพราะไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุจิตใจให้ลุ่มหลงให้ติดข้องจิตสะอาดจิตผ่องใสจิตเบิกบานไม่หุบเหี่ยวการฝึกจิตฝึกใจไม่มีโอกาสเวลาถ้าหากเราไม่ทำเพราะกิเลสตัณหามันจะต้องนำความขัดข้องมาให้ตลอดเวลาเดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้
เลยไม่มีโอกาสเวลาให้เพราะมันกลัวเราจะหนีจากมันไปเรื่องกิเลสตัณหามันเคยเป็นเจ้าเป็นจอมของจิตของใจเคยขี่หลังหนังคอเรามาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมันจึงไม่ให้โอกาสเวลาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปเชื่อเรื่องของมันที่ยั่วยุเราก็เลยจะตกเป็นทาสของมันเรื่อยไปถึงอย่างไรชาตินี้เราจะต้องแก้ไขเราจะต้องต่อสู้ตายก็ขอให้ตายในการประพฤติปฏิบัติในการกำจัดกิเลสตัณหาอย่าให้เป็นโมฆะของบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้หน้าที่ประพฤติปฏิบัติจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจมันมีพอโอกาสอื่นที่เราไปพูดไปคุยไปเล่นไปเพลินมันมีได้แต่การจะชำระสาสางจิตใจทำไมมันจะมีไม่ได้มันก็มีเหมือนกันถ้าเราถือว่าการชำระจิตใจเป็นหน้าที่ของเราเป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องไม่จำเป็นเรื่องนอกที่หามาสู่ครอบครัวมาสู่กายของตัวยังถือว่าจำเป็นกายไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกายไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มทุกข์ขนาดไหนลำบากขนาดไหนกายไม่มีอาหารก่อกวนเกิดความหิวความรำคาญขนาดไหนเราพอทราบได้แต่เรื่องของใจเรามองข้ามไม่ได้พิจารณาว่าใจของเรามีที่พึ่งที่อาศัยหรือยังใจของเรามีอาหารหรือไม่อาหารที่ใจเรากินเป็นพิษเป็นภัยหรืออาหารที่ใจเรากินเราทานนั้นเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้คิดไม่ได้สอนจิตของตัวจิตจึงลุ่มจึงหลงจึงเพลิดจึงเพลินอยู่เรื่อยไปเพราะเชื่อเรื่องของใจคิดอันนั้นอ่านอันนี้พอคิดได้แต่จะมาคิดเรื่องอาจเรื่องธรรมที่จะชำระตัวของตัวไม่ยอมคิดไม่ยอมรักษาโรคกิเลสตัณหาให้หายไปใจจึงเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงอยู่เรื่อยมาไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบระงับฉะนั้นพวกเราท่านจงพากันขวนขวายพินิจพิจารณาชำระใจของตนใจถ้าชำระได้แล้วเป็นของประเสริฐของวิเศษยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายจะมีคุณค่าเท่ากันเท่ากับการชำระจิตใจของตัวผู้ที่ชำระจิตใจได้จิตใจผ่องใสจิตใจสบายจิตใจหมดความกังวลวุ่นวายหมดกิเลสตัณหาเป็นของที่มีคุณค่ามากคนที่มีเงินนับหมื่นนับแสนล้านจะไปซื้อจิตใจที่สะอาดผ่องใสที่หมดจดหมดกิเลสอย่างนั้นไม่มีวันเวลาที่จะซื้อได้ไม่มีใครที่จะขายให้หรือขายให้เขาก็เอาไปไม่ได้เพราะเป็นสมบัติภายในฉะนั้นการชำระใจจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่ามองข้ามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบให้ระงับด้วยอุบายปัญญาทีนี้พิจารณาให้เข้าถึงความเป็นจริงของมันใจที่ไม่สงบก็เพราะเราไม่มีปัญญารักษาปล่อยให้เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆเชื่อสัญญาอารมณ์ยิ่งกว่าเชื่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากทุกคนจับผิดของใจตัวเองว่ามันคิดอย่างนั้นมันปรุงอย่างนี้มันมีความสุขเป็นเครื่องตอบแทนขนาดไหนหรือเสียการเสียเวลาไปเปล่าเราจะไม่ติดตามไม่เกี่ยวข้องมันจะเกิดขึ้นหรือผ่านมาขนาดไหนเราจะพยายามกำหนดใจของเราให้เป็นกลางไม่ติดข้องกับอะไรจนใจสงบ
ระงับถ้าหากเราไปเกี่ยวข้องเชื่อสัญญาอารมณ์มันก็ไม่มีทางสงบให้เพราะเราเคยปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์มาแล้วผลตอบแทนก็คือทุกข์ไม่ได้อะไรผ่านมาไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เรามีก็เหมือนกันกับสัตว์ทั่วไปไม่ใช่ปัญญาที่จะแก้ไขใจให้หมดกิเลสเพราะสัตว์ทั่วไปมันก็เหมือนกันกับมนุษย์เราเขาเพลิดเพลินลุ่มหลงได้เขาสืบพันธุ์กันได้เขาทำที่อยู่ที่อาศัยได้เขาหาอยากหากินได้เหมือนกันกับมนุษย์ธรรมดาปัญญาขนาดนี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะไปแก้ไขกิเลสตัณหาจึงว่าไม่ใช่ปัญญาเป็นเพียงสัญญาไม่สามารถที่จะสำระภายในให้ผ่องใสประเสริฐได้เราต้องหักห้ามอย่าไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาเราจะกำหนดบทบริกรรมภายในเช่นพุทโธกับพุทโธอยู่นั้นจิตกับพุทโธให้สัมผัสกันอยู่ทุกระยะเมื่อใดยังไม่รวมลงเป็นหนึ่งยังระลึกได้เราจะระลึกเรื่อยไปจนใจรวมสนิทจะมาคิดมาปรุงภายนอกจะมากำหนดอะไรกำหนดไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเวทนารวมสนิทลงไปเป็นหนึ่งจริงจังเหลือแต่ความรู้สึกเท่านั้นแต่จะไปติดข้องกับอารมณ์อะไรนั้นเราทราบดีว่าไม่เกี่ยวข้องแม้แต่กายของเราซึ่งเคยยึดถือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีในความเป็นความเห็นเมื่อจิตรวมนั้นมารวมถึงขั้นละเอียดจริงจังมันไม่ได้กำหนดการสถานที่ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีกายไม่มีอะไรโลกอันนี้ไม่มีความหมายเพราะจิตไม่มาเกี่ยวข้องพูดถึงความเบาความสบายความเยือกเย็นแปลกอัศจรรย์มันประทับในจิตในใจผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเห็นรู้ภายในตัวของตัวเองจะนั่งขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องความหิวความกระหายความเหน็ดความเหนื่อยมันจะผ่านไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันจิตไม่ถอดถอนขึ้นมาจากความลงรวมแล้วไม่มีความหมายมันสุขมันสบายมันประเสริฐวิเศษขอทุกคนจงฝึกซ้อมอบรมจิตใจของตนถ้าไปเชื่ออารมณ์สัญญากิเลสตัณหาไม่มีวันเวลาที่จะจบจะสิ้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากความโลภโกรธหลงความทุกข์ความลำบากเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติเกิดเห็นเป็นรู้ภายในตัวมันเชื่อเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดีวิเศษประเสริฐอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าเทียมถึงในโลกอันนี้พอเราเห็นเราเป็นจากการกระทำของเราถ้าไม่ทำก็ไม่มีการเวลาที่จะประสบพบเห็นได้ใจของคนมันเหมือนกันหมดคือคิดปรุงติดข้องในอารมณ์สัญญาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้มีอยู่เป็นประจำไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าหากสำระก็มีทางที่จะสงบระงับได้แต่การสำระนั้นมันผิดกันบางท่านบางคน
ห็นก็เป็นขึ้นง่ายบางท่านบางคนก็เห็นยากลำบากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยเทียบง่ายๆเปรียบง่ายๆก็เหมือนน้ำอยู่ในพื้นดินมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าเจาะลงไปแต่ถ้าไปขุดเล็กๆน้อยๆเพียงคืบเพียงศอกไปขุดทั่วแผ่นดินมันก็ไม่เจอให้หรือเจอก็น้ำไม่สะอาดฉะนั้นการทำจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันพอทำไปไม่เห็นผลก็จะไปเหมาว่าตนไม่มีอำนาจวาสนามันไม่ถูกเพราะทำยังไม่ถึงเขาขุดบ่อขุดลงไปขุดลงไปขุดไม่หยุดไม่ถอยมันก็จะเจอตาน้ำไหลออกมาน้ำจะก่อยหรือจะดีอย่างไรจะทราบเมื่อมันไหลออกมาแต่น้ำถึงรสชาติไม่เหมือนกันความเย็นมันเหมือนกันถ้าเราไม่ต้มน้ำนั่นจะมีความเย็นนี่การประพฤติปฏิบัติอาจทำทำนองเดียวกันบางท่านบางคนสงสัยว่าทำแบบนั้นจะดีทำแบบนี้จะดีเลยเป็นคนจับจดได้ยินอะไรก็เอาอันนั้นไปทำแต่ทำไปนิดๆหน่อยๆก็สงสัยคนอื่นมาพูดอย่างนั้นก็ตะคุบไปอีกทำอันนั้นไปอีกมันก็เลยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าตัดไม้ตัดนี้ว่ามันแก่นมันยากไปตัดที่ใหม่ว่ามันคงจะตัดง่ายกว่านี้ไม้ต้นเดียวตัดควรจะขาดในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ตัดหลายแห่งหลายหนไม่ตัดในที่แห่งเดียวตลอดเดือนมันก็ไม่ขาดตัดตั้งแต่ต้นจนตลอดถึงปลายถ้าต้นมันใหญ่เราจะเลื่อยจะตัดที่ไหนเลื่อยลงไปตัดลงไปไม่ถือว่ามันยากมันลำบากมันก็หักได้ขาดได้ขุดบ่อก็ทำนองเดียวกันขุดที่นี้ว่ามันลึกไม่เห็นน้ำก็ไปขุดที่ใหม่ขุดลงไปนิดหน่อยไม่เห็นขุดไปเรื่อยทั่วแผ่นดินก็เลยไม่เกิดผลให้ธรรมะที่จะนำมาสอนใจก็ทำนองเดียวกันเราต้องผูกจิตผูกใจของเราว่าการกำหนดอย่างนี้การทำอย่างนี้จะนำความสงบระงับมาให้สิ่งอื่นที่มันเกิดสงสัยก่อกวนจิตใจเราเคยติดตามมาไม่เกิดคุณงามความดีอะไรให้เราจะไม่ติดตามเป็นอันขาดถ้าหากผลไม่ปรากฏเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะไม่หยุดจะกำหนดอยู่นี้จะพิจารณาอยู่นี้ไม่ให้จิตไปคิดปรุงติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อเราหักห้ามทุกอย่างเอาไว้เชื่อมั่นว่าคำบริกรรมของตัวหรือการเพ่งของตัวจะทำจิตสงบระงับได้ไม่มีอุบายอันอื่นที่จะดีวิเศษขนาดที่เรากำหนดอยู่เราเชื่อมั่นตั้งมั่นอย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นจิตใจถึงจะเคยดื้อดึงเคยวอกแวกเคยวุ่นวายเมื่อเราจับมั่นผูกมั่นมัดมั่นมันก็กระดิกตัวไม่ได้ผลที่สุดมันก็รวมอยู่ในอำนาจของอัดของธรรมได้รับความสุขความสบายนี่อุบายปัญญาที่จะพิจารณาสอนตัวไม่อย่างนั้นจะเป็นโมฆะบุคคลเลื่อยไปชาติใดก็ไม่ได้อะไรชาติใดก็เปล่าประโยชน์เป็นโมฆะเพราะเราไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังให้ให้สอนจิตสอนใจของตัวหมั่นขยันกระทำบำเพ็ญรักษาสังวรไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยในโลกอันนี้เราไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็มีอยู่อย่างนี้
วันคืนเดือนปีมันมีมาแต่ไหนแต่ไรหนาวร้อนก็เหมือนกันสัตว์บุคคลก็ทํานองเดียวกันมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ว่ามันไม่มีในโลกอันนี้จะมาลุ่มหลงยึดถือแบกหามให้หนักจิตหนักใจทำไมจะยึดจะถือจะแบกจะหามขนาดไหนเราก็จะจากมันไปเพราะเรื่องความหลงนั้นมันไม่เป็นของของเราให้เราจะยึดจะถือขนาดไหนก็ตามโลกมันเป็นโลกอยู่อย่างนั้นให้พิจารณาให้ถึงจิตถึงใจจริงจังจิตใจจะปล่อยวางมาลุ่มหลงในสิ่งต่างๆเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆว่าเราว่าของเราแต่ความจริงแล้วจากไปเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยที่จะน่าติดใจข้องใจพิจารณาให้ถึงจิตถึงแดนจริงจังมันไม่อยู่จิตใจมันจะต้องเห็นจะต้องละต้องถอนความติดข้องถ้ามันยังไม่ละไม่ถอนมันยังไม่พอก็ตั้งหน้าตั้งตากำหนดพิจารณาเรื่อยไปเหมือนกันกับเราทานอาหารว่าทานมามากแล้วแต่มันยังไม่อิ่มมันก็ยังทานได้จะทานมากหรือน้อยก็ตามแต่มันอิ่มแล้วถึงอาหารจะเหลืออยู่มากมันก็ทานลงไปอีกไม่ได้เพราะมันอิ่มนี่การพิจารณาธรรมก็ทำนองเดียวกันเมื่อจิตใจของพวกเราท่านยังไม่อิ่มในธรรมยังไม่พอในเรื่องของธรรมพิจารณาเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปจนจิตใจได้รับความอิ่มความพอจะพิจารณาเอาอะไรอีกสิ่งที่เราต้องการมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นมันเห็นแล้วความอยากมันหมดไปความสงสัยมันหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไปจากในใจยังหาอยู่ก็คือยังไม่เห็นยังทานอยู่ก็คือยังไม่อิ่มเมื่อมันถึงความอิ่มความเห็นแล้วมันวางไปหมดหมดปัญหาในใจนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นที่สุดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยเห็นอะไรก็เป็นธรรมได้ยินอะไรก็เป็นธรรมมันสุขมันสบายร่างกายมีอยู่ก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษด้วยความลุ่มความหลงความยึดความถือของใจพากันพยายามพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วพอใจว่าดีวิเศษมันไม่ดีวิเศษอะไรถ้าหากพิจารณาตามความจริงของมันเรื่องของธาตุของขันธ์เรื่องของจิตของใจเมื่อไม่มีอาจมีธรรมไม่ได้สำละมันเหมือนกันกับสัตว์ทั่วไปมันไม่มีอะไรแปลกต่างกันเมื่อเรามีธรรมภายในใจมีใจเยือกเย็นมีใจสงบมันถึงประเสริฐมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงก็ให้สูงกว่าสัตว์ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะมีความสุขธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่ในโลกมีอยู่ในกายในใจไม่ดิมีอยู่ที่อื่นสอนคนให้สุขให้สบายให้สงบระงับไม่ได้สอนคนให้วุ่นวายทุกข์ยากลำบากลำคาญถ้าทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามอัตถธรรมจริงจังทุกคนจะมีความสุขความเจริญถึงจะ
ทุกข์ยากลำบากในการประพฤติปฏิบัติก็ให้ถือว่าการเกิดการตายข้างหน้านับพบนับชาติไม่ได้เราทำไมจึงจะขยันต่อสู้ได้แต่ถึงเพียงชาติเดียวเราประพฤติปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นยากเห็นลำบากลำคาญจะไปย่อท้อถอยหลังมันจะสมควรหรือถ้าเราไม่ทำให้สำเร็จเสร็จไปพบชาติมันมากจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้คิดสอนใจของตัวให้ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะเยือกเย็นจะเป็นสุขยิ่งกว่าใจเมื่อใจฝึกอบรมดีแล้วมีความสุขความสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานหากใจไม่ได้ฝึกอบรมอัดทำให้แต่กิเลสตัณหาครอบงำอยู่เรื่อยไปถึงจะมั่งมีเข้าของเงินทองขนาดไหนใจก็ร้อนใจก็เผาไม่มีอะไรข้างหน้านับพบนับชาติไม่ได้เราทำไมจึงจะขยันต่อสู้ได้แต่ถึงเพียงชาติเดียวเราประพฤติปฏิบัติเห็นทุกข์เห็นยากเห็นลำบากลำคาญจะไปย่อท้อถอยหลังมันจะสมควรหรือถ้าเราไม่ทำให้สำเร็จเสร็จไปพบชาติมันมากจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้คิดสอนใจของตัวให้ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะเยือกเย็นจะเป็นสุขยิ่งกว่าใจเมื่อใจฝึกอบรมดีแล้วมีความสุขความสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานหากใจไม่ได้ฝึกอบรมอัดทำให้แต่กิเลสตัณหาครอบงำอยู่เรื่อยไปถึงจะมั่งมีเข้าของเงินทองขนาดไหนใจก็ร้อนใจก็เผาไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้ความอยากมันทับถมเลื่อยไปได้อันนี้ยังอันนั้นไม่มีวันเพียงพอบริบูรณ์นี่คือเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องความอยากของใจถ้ามีธรรมภายในจิตใจได้รับอาจรับธรรมถึงที่จะไม่มีอะไรท่านก็ประเสริฐท่านก็สุขจะตายไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลรักษาจะไม่มีใครมาทำโรงทำศพก็ไม่มีอะไรที่จะร่อนเนื้อเสือใจเพราะเหตุใดเพราะใจของท่านบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าไปปรินิพพานในร่มไม้พระองค์ก็สุขก็สบายคนที่ตายในปราสาทราชวังแต่ตายด้วยกิเลสตัณหาตายด้วยมานะทิฏฐิต่างๆมันไม่ประเสริฐจะทำศพทำเมมสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าใจมีกิเลสตัณหามันก็ไม่มีคุณค่าอะไรให้ขอให้สำลายใจสำลายใจดีแล้วใจบริสุทธิ์แล้วหมดปัญหาทุกอย่างจะไปคอยให้ใครมาสร้างให้ทำให้เรื่องจิตใจนอกจากเราเองจะทำเองเหมือนกันกับทานอาหารคนอื่นทานเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะอิ่มมีพีมันแต่เราไม่ทานก็จะหิวจะกระหายอยู่อย่างนั้นถ้าเราทานลงไปรับลงไปคนอื่นเขาไม่ทานเขาจะหิวเท่าไรก็เป็นเรื่องของเขามีการประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของตัวเราขอทำนองนั้นพากันขยันหมั่นเพียรกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ใจดีใจสบายมันสุขไปหมดมันสบายไปหมดไม่เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวท่านจึงว่าสุขะโตไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดนั่งสถานที่ใดนอนสถานที่ใดมีความสุขภายในใจอยู่ตลอดเวลาโลกวิทูลู่แจ้งโลกไม่มีอะไรจะสงสัยไม่ว่าโลกภายนอกไม่ว่าโลกภายใน
ข้าใจตามเป็นจริงของมันทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนยั่วยุให้จิตใจลุ่มหลงเห่อเหิมเพราะความรู้ภายในคือใจถึงธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจึงไม่มีการสงสัยในตัวของท่านท่านจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงจะมีร่างกายเหมือนพวกเราท่านก็ไม่ได้ลุ่มหลงในเรื่องของกายความจริงที่สำราญสาสางจิตใจถึงที่สุดวิมุตติเรื่องขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่ท่านก็ไม่ติดในสิ่งเหล่านี้พวกเราเลยไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นจิตเป็นใจอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์เพราะพวกเราท่านไม่เคยพินิจพิจารณาไม่เคยแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกจากกันไปรวมกันอยู่เหมือนเพชรพลอยที่ยังไม่เจียระในไม่ทราบว่าอะไรเป็นหินเป็นเพชรถ้าเจียระในแล้วถึงจะไปทิ้งลงไปหว่านลงไปในหินในกวาดที่มีอยู่มันก็เป็นเพชรอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กลับเป็นหินเป็นกวาดอีกเหมือนก่อนมีการสำลายใจก็ทำนองเดียวกันกายของท่านมีเวทนาสัญญาสังขารของท่านมีแต่ท่านไม่ติดในสิ่งเหล่านี้ความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาว่าใจของเราทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้วันนั้นเป็นอย่างนั้นมันไม่มีวันไม่มีเวลาเป็นอากาลิโกจริงๆนี่คืออานิสงส์ของการสำลายใจใจสงบใจสบายใจเยือกเย็นใจเป็นสุขเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของทุกท่านใจวุ่นวายใจขัดข้องใจเศร้าหมองใจโกรธใจโลภใจหลงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการแต่ทำไมไม่ชำระสาสางทำไมไม่พินิจพิจารณาหาความสุขความเย็นใจไปหาแต่เรื่องต่างๆภายนอกมาเลี้ยงร่างกายแต่จิตใจไม่หาอะไรไปเลี้ยงไปดูแลใจจึงเศร้าหมองใจจึงขุ่นเครื่องต่างๆพยายามพินิจพิจารณาสะสางพยายามพิจารณาแก้ไขไม่เหลือวิสัยทุกคนทำได้ธรรมมันมีอยู่ภายในไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นกิเลสมีอยู่ที่ใดธรรมก็มีอยู่ที่นั้นขอสำคัญให้สำลายกิเลสออกไปใจจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์มันไม่มีอะไรที่จะลุ่มหลงจะเพลิดเพลินโลกอันนี้เพราะสิ่งทั่วไปที่เราจิตข้องเรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเขาไม่ได้หลงมีจิตอันเดียวเท่านั้นไปหลงเมื่อแก้จิตได้สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันตามธาตุตามขันธ์ตามธรรมชาติแต่ก็ต้องพิจารณาภายนอกเข้ามาภายในเหมือนกันกับเราต้องการแก่นของต้นไม้เปลือกมันก็มีกระพี้มันก็มีจะเอาแต่แก่นถ่ายเดียวมันยังไม่ได้ยังไม่ถึงแก่นการพิจารณารูปพิจารณาเสียงต่างๆก็คือพิจารณาเปลือกของมันเพื่อให้เข้าใจตามเป็นจริงมันจะตามเข้าไปเพราะกายมันไม่เคยหลงไหลไม่เคยกำหนัดยินดีไม่เคยเพลิดเพลินไม่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงเรื่องของกายจริงจังมีแต่ใจเท่านั้นจะไปเผาไปฝังจึงไม่เป็นปัญหาเรื่องของรูปเรื่องของกายแต่ใจนั้นเมื่อยังอยู่ในกายมันจึงเกิดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิหึงนั้นหวงนี้เดือดร้อนวุ่นวายแต่มันหวงมันห่วง
สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เอาไปไม่ได้เพราะความหลงของใจเมื่อใจรู้มันจึงปล่อยได้วางได้ละได้ถอนได้พยายามศึกษาพยายามพิจารณาความสงบมันมีไม่ใช่มันไม่มีความวุ่นวายมีความสงบมันก็มีเหมือนกันกับความมืดมีความสว่างมันก็มีเมื่อเราตามประทีปเข้าไปหรือเปิดไฟขึ้นนี่มันมืดมิดปิดบังมาตลอดเวลาเพราะไม่นำประทีปคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปส่องดูก็เลยไม่รู้ว่าความสว่างเป็นอย่างไรเคยมืดเคยบอดก็มืดก็บอดอยู่อย่างนั้นยังอวดดีว่าการมืดการบอดนี้สุขสบายวิเศษประเสริฐแต่ผู้ที่ท่านมีปัญญามีแสงสว่างภายในท่านเห็นสลดใจเพราะความโง่ของพวกเราท่านมันเป็นอย่างนั้นทั่วไปพยายามศึกษาพยายามภาวนาหาความสุขของใจให้เห็นให้เป็นความสุขส่วนอื่นไปเกาะไปอาศัยมันไม่ได้ทุกการทุกเวลาไปส่วนความสุขของใจเมื่อฝึกได้อบรมได้มันสุขมันสบายไม่ต้องไปหาอะไรมาให้มันสุขอีกพอมันสุขอยู่ภายในไปสถานที่ใดก็ไม่ต้องหอบหิ้วหาบหามเพราะมันไปกับเราอยู่กับเราตลอดเวลาพยายามศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางใครนำมาพินิจพิจารณาศึกษาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นสมบัติของคนนั้นใครเมินเฉยไม่นำธรรมะมาพิจารณาธรรมะก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้สิบหายไปที่ไหนธรรมะเป็นของอยู่ในโลกเรื่อยมาใครนำมาพิจารณาใครมีปัญญาสามารถนำธรรมะมาเป็นสมบัติของตัวคนนั้นก่อนจะเป็นผู้มีสมบัติคือมีธรรมะมีความสุขพยายามสอนตนแนะนำตนฝึกฝนอบรมเพราะการอยู่ร่วมกันการอยู่ในโลกมันไม่แน่นอนเราไม่จากเขาเขาก็จะจากเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาพิจารณาให้มันเห็นในจิตในใจอย่าไปคิดว่าจะได้พึ่งอย่าได้อาศัยคนอื่นเรื่อยไปเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราเพราะให้ใจของเรามีที่พึ่งมีที่อาศัยมีอาจมีธรรมในใจใครจะไปที่ไหนใครจะเป็นอย่างไรนั่นมันไม่เป็นปัญหาในใจเมื่ออยู่ร่วมกันเมื่อยังมีชีวิตเมื่อพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปเนี่ยสอนกันไปเขาทำตามสิ่งที่เราเนี่ยสอนเขาได้ดีได้ดีเราก็พลอยดีใจไปตามเขาก็ได้เลี้ยงเขาไม่ทำตามเราจะวางเป็นอุเบกขาเฉยเฉยเลยก็ได้ถ้าเรามีเราเป็นในจิตในใจของเรามันสะดวกสบายธรรมะสอนใจให้สะอาดสอนใจให้ผ่องใสสอนใจให้สงบสอนใจให้มีความสุขส่วนกิเลสตัณหาตรงกันข้ามถ้าเราเชื่อเรื่องกิเลสตัณหาเราก็จะมีแต่ทุกข์แต่ลำบากแต่ยุ่งแต่เยิ้งเรื่อยไปสอนตัวของตัวพิจารณาตัวของตัวให้เห็นตามเป็นจริงแล้วโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรปกปิดเหมือนกันหมดทั้งอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันจึงไม่มีการสงสัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าเห็นรู้เป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นรู้ก็เหมือนกัน
ไม่ต้องไปถามท่านว่าเป็นอันนี้ไหมความบริสุทธิ์วิมุตติของใจไม่ต้องไปถามเพราะมันเหมือนกันหมดแต่จึงว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวพยายามทำพยายามบำเพ็ญโอกาสเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นโอกาสดีมีคุณค่าสามารถที่จะทำได้อย่าไปคอยว่าให้คนนั้นทำให้คนนี้ทำให้เราตายไปลูกจะทำให้หลานจะทำให้สามีภรรยาจะทำให้อย่าไปคิดอย่างนั้นการทำความดีของใจถ้าคิดแบบนั้นคิดผิดเพราะไม่มีกฎหมายข้อใดที่จะบังคับบัญชาแม่ตายไปแล้วลูกตายไปแล้วจะต้องทำบุญหาไม่มีคนชั่วเท่านั้นคนโง่เท่านั้นที่ไปคิดพึ่งพิงอิงอาศัยคนอื่นถ้าคนดีไม่ได้คิดอย่างนั้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะดีวิเศษแก่ตัวรีบเร่งกระทำขวนขวายเช่นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห่วงอะไรพระญาติพระวงศ์ท่านไม่ได้ห่วงท่านห่วงตัวของท่านถ้าหากมัวเมาเฝ้าฝันเพลิดเพลินในสมบัติอยู่เรื่อยไปก็จะไม่มีจิตใจได้กระทำความสงบความพ้นจากกิเลสได้เพราะธุระหน้าที่มันมีมากหาออกไปประพฤติปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับอะไรจะสังเกตเรื่องจิตใจของตัวประพฤติปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานนั่นแหละทางที่จะดับกิเลสตัณหาได้ความเข้าพระทัยของพระองค์เข้าพระทัยอย่างนั้นจึงได้ยอมสละราชสมบัติออกไปแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็เห็นจริงอย่างนั้นเมื่อท่านได้ท่านเป็นท่านเห็นท่านรู้พระเมตตาของจิตที่คิดจะแนะสอนสัตว์สงสารอยากจะให้เขามีความสุขพ้นจากทุกข์ในภพชาติต่อไปท่านจึงได้มาแนะนำพร่ำสอนสรรพสัตว์ทั่วไปสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์ท่านบอกว่าเป็นโทษเป็นทุกข์สิ่งที่จะนำสุขนำความเจริญมาให้ท่านก็บอกก็สอนจะทำใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากกิเลสตัณหาท่านก็สอนธรรมะมีหลายขั้นท่านไม่ได้ปิดบังเอาไว้มากลัวคนนั้นจะได้ดีได้ดีวิเศษกว่าเราท่านไม่ได้เคยมีพระทัยหึงหวงธรรมะของท่านและการสอนไปก็ไม่ได้คิดอาจคิดภัยคิดมูลค่าอะไรจากการสอนสอนด้วยพระทัยบริสุทธิ์สอนสอนด้วยความเมตตาสงสารสัตว์โลกจริงจังผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านท่านก็ไม่บังคับว่าสิ่งนี้ต้องเชื่อนะไม่เชื่อผิดเป็นบาปเป็นกรรมท่านไม่ได้ว่าเมื่อท่านแสดงอะไรไปว่าเป็นโทษพิจารณาดูตามคำสอนของท่านถ้ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ข้านท่านได้สิ่งใดที่ท่านบอกว่ามันเป็นสุขเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเยือกเย็นแต่พิจารณาแล้วมันเป็นทุกข์กว่าสามารถคัดค้านทัดทานท่านได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่ท่านแสดงไปว่าการฆ่ากันเบียดเบียนกันขโมยกันลักศกซกซิงกันป้นจี้กันมันเกิดทุกข์เกิดโทษหรือเกิดคุณเกิดประโยชน์เขาฆ่าเราเขาตีเราเขาขโมยของเราเขาเบียดเบียนเรามันให้ความสุขหรือให้ความทุกข์เราไปฆ่าเขาตีเขาเบียดเบียนเขามันให้ความสุขหรือความทุกข์ท่านให้พิจารณาเทียบเราเทียบเขาว่าเป็นอย่างไรกันแน่ถ้าคนทำแบบนี้เป็นทางดีหรือทางชั่วถ้าเป็นทางชั่วให้ละอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดการเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน
เป็นทางเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ท่านก็สอนให้พิจิตรพิจารณาถ้าเกิดสุขก็ให้มีเมตตาสงสารกันให้อภัยกันอย่าอิจฉาเบียดเบียนกันท่านสอนมีเหตุมีผลทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นคำสอนของท่านเดี๋ยวท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อให้พิจารณาเอาโดยตัวเองใครพิจารณาธรรมะมากเท่าไหร่ก็จะเชื่อจะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่บางศาสนาเรื่องศาสดาของเขาเข้ามาให้พิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหตุมีผลอะไรจะยังความเสียหายให้ผู้พิจารณามากขึ้นเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนกันกับดูพระอาทิตย์ดูเท่าไหร่ก็เสียสายตาไปเท่านั้นนี่ไม่เป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธยิ่งพิสูจน์พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งเกิดความผ่องใสยิ่งเกิดความยินดียิ่งเกิดความเยือกเย็นในจิตในใจไม่ได้บอกให้เชื่อให้เลื่อมใสโดยไร้ปัญญาท่านบอกให้พิจารณามีปัญญาเท่าไหร่พิจารณาไปคำสอนของเรามันผิดถูกดีชั่วอย่างไรศีลการรักษากายวาจาเป็นทางชั่วทางเสียหรือไม่คนที่ไม่รักษากายวาจาอยากทำอะไรอยากพูดอะไรจะดูด่าว่ากล่าวข่าตีใครเป็นทางดีหรือทางชั่วสมาธิความตั้งมั่นของใจไม่วอกแวกเอียงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเป็นทางดีหรือทางเสียอย่างไรปัญญาการรอบรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความชั่วความเสียหรือเป็นความดีอย่างไรนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาดูศีลสมาธิปัญญาท่านถือว่าเป็นของดีเป็นของควรทำสำหรับมนุษย์แล้วผู้ที่จะฝ่าฝืนคิดอ่านพิสูจน์จับผิดจากคำสอนของท่านเป็นอย่างไรท่านสอนผิดสอนถูกอย่างไรถ้าหากเราพิจารณาตามแล้วไม่มีที่จะคัดค้านคำสอนของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆจังๆไม่เข้าตัวอย่างฉันเนื้อสัตว์ฆ่าสัตว์เป็นบาปท่านก็สอนว่าเป็นบาปแต่ท่านทำไมฉันเนื้อสัตว์การฉันเนื้อสัตว์เป็นบาปไหมท่านบอกว่าไม่เป็นบาปถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้บอกเขาฆ่าไม่รังเกียจในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันกับว่าเขามาฆ่าเราตายลงไปแต่ถูกพวกแมลงวันพวกสัตว์ต่างๆมากินเนื้อกินหนังของเราเราจะเสียใจเราจะจับผิดคิดว่าพวกที่มากินเนื้อกินหนังของเรานี้มันมีความผิดแล้วคนที่ฆ่าเราไม่มีความผิดอย่างนั้นหรือเราจะต้องไปเอาผิดกับคนฆ่านี่พระที่ท่านฉันเนื้อสัตว์ถ้าหากพินิจพิจารณาตามธรรมะจริงจังไม่เข้าข้างออกขาถ้าหากคิดว่าการฉันพอประทังชีวิตเป็นวันๆไม่ได้ฉันเพื่ออิ่มมีพีมันอะไรพอที่จะประพฤติปฏิบัติอัตธรรมต่อไปได้แล้วการฉันเราไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ไม่ได้ฉันฉัดสัตว์อะไรดินบำรุงด้วยดินอาหารที่เราขบเราฉันเราอยู่เรากินถ้าเป็นดินก็เป็นดินจริงๆเพราะไม่มีชีวิตเหมือนไฟที่ดับไปแล้วมีแต่ฐานของมันไปจับมันก็ไม่ร้อนสิ่งที่เขาเอามาถวายเป็นอาหารของเราไม่ใช่ว่ามันมีชีวิตที่ว่าอะไร
ถ้าปล่อยไว้มันก็เป็นดินสิ่งที่มันเป็นธาตุดินสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็เป็นน้ำไม่มีเจ้าของหวงแหนอะไรเราพิจารณาภายในอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นเราไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์เพราะเขาไม่มีชีวิตชีวาอยู่นั้นเราไม่ได้ไปฆ่าไปเบียดเบียนใครเขานำมาให้ด้วยความบริสุทธิ์เราไม่ได้รังเกียจและไม่ได้เห็นเขาฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรับอาบัติไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแต่บางศาสนาถือว่าฆ่าแล้วกินไม่เป็นบาปฆ่าไม่กินเป็นบาปนั่นมันเข้าตัวพระพุทธเจ้าฆ่าทิ้งก็ตามฆ่าจินก็ตามถ้าไปฆ่าถือว่าเป็นบาปแต่เมื่อจินไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้เป็นบาปอย่างนั้นไม่ได้สมรู้ร่วมใจให้เขาฆ่าสัตว์หรือไม่เขาไม่ได้เอามาให้ก็ไม่ได้ไปฟ้องไปร้องไปบ่นไปว่าให้เขานี่นะเขามาให้ก็ควบกับฉันกันไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มันตายแล้วเราไปเอาของตายมาเราไม่ได้ฆ่าเลยทำอะไรมันมันจะไปผิดศีลข้อไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความบริสุทธิ์จริงจังอย่างนั้นอะไรเป็นบาปท่านถือว่าเป็นบาปแต่บางท่านบางคนบางศาสนาถือว่าฆ่าเราไม่กินเป็นบาปถ้าฆ่าเรากินไม่เป็นบาปนั่นมันเข้าตัวนี่พระองค์สอนตรงๆไปเลยถ้าหากพระองค์ฉันเนื้อสัตว์เราถือว่าฆ่ามากินเป็นบาปไม่เป็นบาปฆ่าทิ้งไม่กินเป็นบาปนั่นคำสอนไม่บริสุทธิ์นี่ทั้งที่พระองค์ทรงเสวยเนื้อสัตว์อยู่แต่พระองค์ก็ทรงพูดว่าเป็นบาปถ้าไปฆ่าจึงว่าคำสอนของท่านบริสุทธิ์ควรที่จะเชื่อถือได้ท่านไม่ได้สอนเข้าตัวสอนเพื่อเหตุเพื่อผลจริงจริงจังๆคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสิ่งที่ท่านสอนไปทุกอย่างจึงไม่มีอะไรที่จะทำความชั่วความเสียให้แก่ผู้พินิจพิจารณาแก่ผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติจะวินิจฉัยพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งจะเลื่อมใสยิ่งเต็มใจในคำสอนของท่านเพราะท่านพิจารณามาพอแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วในคำสอนของท่านไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือจะแก้ไขเราทุกคนเมื่อสนใจจากจะประพฤติปฏิบัติก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนของท่านเหมือนกันกับถนนเขาทำแล้วเราเดินตามถนนไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนจะเห็นจะพบโดยตัวของตัวเองแต่ถ้าสงสัยว่าถนนนี้มันไม่ดีเท่ากับป่าเราจะเข้าป่าไปไม่ปลอดภัยบางทีอาจจะเจอสัตว์ร้ายหรือถูกอันตรายต่างๆฉะนั้นถ้าเราจะพินิจพิจารณาสอนจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติธรรมะพึงลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนของท่านก็จะมีแต่ความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้